Herb Story เล่าเรื่องสมุนไพร by อภัยภูเบศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Herb Story by อภัยภูเบศ1กรกฎาคม2564ในเทปนี้มีคนอยากจะฟังเรื่องของสมุนไพรกับภาวะไขมันพอกตับนะคะภาวะไขมันพอกตับเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า fatty liver หรือว่าภาวะไขมันเกาะตับเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถที่จะนำไขมันที่เรารับประทานเข้าไปใช้ได้หมดก็สะสมอยู่ที่เซลล์ตับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราปล่อยให้สะสมไปเรื่อยๆก็จะมีผลทำให้เกิดตับแข็งหรือว่าอาจจะกลายเป็นมะเร็งตับภายในที่สุดซึ่งภาวะไขมันเกาะตับเนี่ยก็พบได้ทุกเพศทุกวัยค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่อายุ40เป็นต้นไปคาดว่าสาเหตุที่สำคัญมีอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือเป็นการดื่มแอลกอฮอล์เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะเมตาบอลิกซินโดรมหรือว่าอ้วนลงพุงผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีรอบเอวเยอะมีเบาหวานหรือน้ำตาลที่คุมไม่ได้ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงมี HDL หรือไขมันดีต่ำๆหรือมีความดันโลหิตสูงสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการทางการแพทย์ณปัจจุบันถ้าเราจะลดภาวะไขมันพอกตับหรือว่าทำให้การสะสมของไขมันที่ตับลดลงเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือต้องเลิกปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอลกอฮอล์หรือว่าคุมพวกโรคเรื้อรังลดน้ำหนักให้ได้ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีสมุนไพรที่เข้ามาเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคเพราะว่าต้องยอมรับว่าในการรักษาเนี่ยมันก็ไม่มีการรักษาที่ได้ผลแบบชัดเจนนะคะเพราะหลักๆมันต้องควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดสมุนไพรก็เข้ามาเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เราได้ยินเยอะก็จะมีสมุนไพรต่างประเทศที่เรียกว่าซิลิมารีนเป็นสมุนไพรที่ได้จากพืชที่ชื่อว่ามิลทิสโตที่มีข้อบ่งใช้ในโรคเกี่ยวกับตับทีนี้เขาก็มีการศึกษากลไกออกฤทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ตับทำให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่เพราะว่าเวลาที่มีไขมันไปพอกที่ตับก็ทำให้เซลล์ตับเสียไปตรงนี้ก็จะทำให้ฟื้นฟูส่วนที่เสียไปแล้วแล้วก็อาจจะมีผลช่วยสร้างเซลล์ใหม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามซิลิมารีนเนี่ยก็ยังมีการศึกษาวิจัยที่ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแล้วก็ราคาที่อาจจะค่อนข้างแพงแล้วก็ผู้บริโภคก็อาจจะเข้าถึงได้ไม่ทุกคนนะคะอีก2ชนิดที่วันนี้จะนำเสนอก็คือขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยมีการศึกษาที่เรียกว่ากว้างกว่าแล้วก็รองจากซิลิมารีนหากดูกลไกของขมิ้นชันเนี่ยก็จะคล้ายกับซิลิมารีนก็คือต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านการอักเสบแล้วก็ยังมีการศึกษาว่าช่วยฟื้นฟูสภาพตับนะคะทีนี้ขมิ้นชันเนี่ยด้วยความที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าการฟื้นฟูเรื่องของสภาพตับของผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันเกาะตับมันมีหลายปัจจัยบางการศึกษาก็ได้ผลบางการศึกษาก็ไม่ได้ผลแต่ประสบการณ์ของตัวเองที่เคยใช้ก็คือเราพยายามจะให้คำแนะนำกับคนไข้นะคะว่าอันแรกคือลดรอบเอวลดน้ำหนักคุมไขมันเบาหวานความดันให้ได้แล้วก็ใช้ขมิ้นชันร่วมด้วยนี้ก็มีการศึกษาในอีหร่านชิ้นหนึ่งที่คิดว่าน่าจะพอประยุกต์ใช้กับประเทศไทยคือเขาใช้สารสกัดขมิ้นชันที่มีเคอร์คูมินเนี่ยประมาณ70มิลลิกรัมต่อวันซึ่งถ้าเทียบกับของอภัยภูเบศเจ้าอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องสอบถามผู้ที่ขายนะคะว่าเขามีเคอร์คูมินเท่าไหร่อย่างของอภัยภูเบศเราจะมีเคอร์คูมินไม่น้อยกว่า 3% ก็ตีซะว่าวันนึงกิน2เม็ดวันละ3ครั้งนะคะการศึกษาเนี่ยก็ทำประมาณ8สัปดาห์พบว่าปริมาณไขมันที่เกาะตับลดลงเมื่อเทียบกับยาหล่อแล้วก็ยังช่วยลดพวกดัชนีมวลกายลดปริมาณคอเลสเตอรอลที่เป็นไขมันเลวลดไตรกลีเซอไรด์ทำให้ค่าเอนไซม์ตับดีขึ้นแล้วก็ทำให้น้ำตาลหลังอดอาหารแล้วก็น้ำตาลสะสมก็ดีขึ้นด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีความน่าสนใจที่จะนำมาใช้เพราะว่าขมิ้นชันในบ้านเราก็หาได้ง่ายแต่อย่างไรก็ตามค่ะการศึกษานี้มันก็ทำแค่8สัปดาห์คงยังต้องมีการศึกษาวิจัยอีกเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือ lifestyle modification คือการปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอื่นๆร่วมด้วยนะคะอีกทั้งการใช้ขมิ้นชันในขนาดสูงๆเป็นเวลานานถึงแม้จะมีการศึกษาว่ามันช่วยปกป้องตับบำรุงตับแต่ว่าก็มีรายงานอยู่บ้างนะคะว่าขมิ้นชันสูงๆอาจจะทำให้มีผลกับการทำงานของตับได้ก็คงต้องติดตามการทำงานของตับด้วยค่ะ
อีกชนิดหนึ่งที่หมอพื้นบ้านใช้ก็คือรูปใต้ใบซึ่งในประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็ทำเป็นรูปสารสกัดมีการศึกษาในระดับเซลล์ในสัตว์ทดลองก็เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดการอักเสบที่ตับฟื้นฟูสภาพการทำงานของตับแต่เวลาเอามาศึกษาวิจัยในคนณขณะนี้ที่เขาทำไปเนี่ยยังไม่พบว่าได้ผลที่ชัดเจนแต่จากประสบการณ์ของตัวเองก็เห็นหมอพื้นบ้านใช้ถ้าคุณผู้ฟังใช้ก็มองว่าไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าประเด็นที่สำคัญก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ควบคุมโรคเรื้อรัง2 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญของการดูแลภาวะไขมันเกาะตับวิธีการใช้ก็คือใช้ทั้งต้นล้างให้สะอาด1กำมือกับน้ำประมาณ3ลิตรต้มเคี่ยวจาก3เอา1แล้วก็ดื่มวันละ 1-3 ครั้งจะแบ่งก็ได้แล้วก็ติดตามดูการทำงานของตับค่ะอันนี้ก็เป็นการใช้รูปใต้ใบตามองค์ความรู้พื้นบ้านสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอภัยภูเบศพอดแคสต์ Sharing the Herbal Heritage